สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Isuzu ตอนเดียวนะสีเทาแลมโบสวยๆแบบนี้ฮะติดตั้งจอ Android จาก Alpha Acoustic ครับเป็นจอขนาด9นิ้วแรม2รอม16ฮะมาดูกันครับงานติดตั้งลงรถเป็นยังไงนะครับมาตามน้ำมาเลยนะครับนี่ครับงานติดตั้งลงรถเป็นแบบนี้สวยงามนะครับกรอบสนิทชิดเชื้อแบบนี้เลยนะฮะมีมาพร้อมโบลเดอร์แบบนี้ฮะตำแหน่งของแอร์ก็ยังคงใช้งานได้ปกตินะครับตำแหน่งอื่นๆรวมถึงนี่ครับฟีเจอร์การใช้งานล้ำๆแบบนี้เลยนะครับตอนนี้แรม2รอม16อาจจะอึดสักนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแบ่งแอปได้2แอปใน1หน้าจอเหมือนกันนะครับเล่น YouTube ได้เป็นระบบสั่งเสียงนะครับพอเปิดไฟหลีนะฮะเดี๋ยวนะเปิดให้ดูครับพอเปิดไฟหลีหน้าจอจะดรอปลงนี่ฮะ1นิดนึงฮะเห็นมั้ยหน้าจอดรอปลงแล้วก็ปุ่มด้านข้างจะทำงานนะครับเพื่อให้เราเห็นนะครับตัวนี้นะครับวอลลุ่มบวกลบแบ็คโฮมนะครับออนออฟเนี่ยเป็นระบบสั่งเสียงเดี๋ยวนะลองดูฮะแต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นี่ครับน้าแดมเพชรบูรณ์ขึ้นแล้วนะฮะนี่ฮะเป็นระบบสั่งเสียงไทยนะครับเดี๋ยวนะต่อยากปิดประตูซะหน่อยฮะโอ้โหวัยรุ่นท่อดังนี้จริงๆนะฮะเพชรบูรณ์นี่ฮะเรียบร้อยฮะกดติดตามไว้เลยนะครับมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันนะครับเป็นงานเกี่ยวกับการติดตั้งนะครับของแต่งภายในรถนะครับจอ Android นะครับและรวมถึงสินค้าใหม่ๆที่จะติดตั้งลงในรถยนต์นะฮะเรามีการอัปเดตใหม่ทุกวันนะครับเนี่ยมีงานทุกวันเลยนะนะอัพคลิปให้ดูทุกวันนะครับติดตามกันไว้ได้กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้นะด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรับชมกันมานะครับโอเคนะฮะนี่ฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดนเพชรบูรณ์รวมถึง YouTube Studio ฮะนี่ฮะมีแมปนะฮะมี Play Store ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับครบคันกันเลยทีเดียวนะฮะสามารถเชื่อมต่อกล้องหลังและกล้องบันทึกหน้าระบบ Android ได้ด้วยนะฮะตามงบประมาณนะครับสำหรับลูกค้าคันนี้มีงบประมาณเท่านี้ก็จัดไปเท่านี้ก่อนนะฮะโอเคนะฝากไว้เพียงเท่านี้ฮะเอาไว้โอกาสหน้าเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีนะครับ